หลักๆผมขอไล่มาตั้งแต่ทองคำนะครับทองคำก็จะมี 24K นะครับหรือว่า 99.99% อันนี้จะเป็นทองบริสุทธิ์สุดเลยนะครับเราก็จะเห็นกันทั่วไปนะครับที่ทำสร้อยคอนะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือจะนิ่มแต่เหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเราบริสุทธิ์สร้อยคอเนี่ยอาจจะยืดได้แต่จะไม่ขาดนะครับเพราะเขาจะเหนียวอันนี้ก็จะเป็นทองบริสุทธิ์เลยนะครับถ้าวิธีสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นสร้อยคอหรือแหวนเนี่ยเขาก็จะปั๊มว่า9999นะครับอันนี้คือทอง 24K 99.99 ลองมาเนี่ยจะเป็นทอง 96.5% นะครับหรือว่าที่เราได้ยินติดปากกันในเมืองไทยว่าทอง 100% ไทยซึ่งความจริงเนี่ยส่วนผสมไม่ใช่ 100% นะครับจะเป็น 96.5% อันนี้ก็จะมีความบริสุทธิ์น้อยกว่าทอง 99.99 นิดนึงนะครับวิธีที่เราสังเกตก็จะง่ายๆเหมือนกันก็คือจะดูนะครับตามปลายสร้อยคอหรือแหวนเนี่ยเขาจะปั๊มว่า965นะครับสีของเขาเนี่ยจะทองกว่าหน่อยจะเหลืองสีทอง99เนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะเหลืองด้านๆ นิดนึงนะครับสีทอง99 965เนี่ยมันจะเหลืองสว่างๆหน่อยนะครับลองลงมาจะเป็นทอง90อันนี้ก็จะเป็นเหมือนทองที่เอามาใช้ทําจิวเวลรี่อย่างเช่นพวกเข็มกลัดนะครับหรือว่าแหวนแต่งงานหรืออะไรซะมากกว่าเพราะด้วยความที่มีทองผสมอยู่ 90% เนี่ยครับหรือว่า 20K เนี่ยมันทำให้เนื้อทองเนี่ยแข็งนะครับทำให้มันเราสามารถตะไบหรือว่าฉลุให้มันเป็นเหลี่ยมได้คมสวยกว่าทองที่มันนิ่มนะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยขยับไม่ค่อยเหมือนกับว่าบิดเบี้ยวให้ตัวมากนักอันนี้สีของเขาก็จะคล้ายกับสีของทอง 96.5% ต่อมาก็คือไวโกนะครับไวโกหรือทองขาวนะครับไวโกเนี่ยภาษาไทยเนี่ยอาจจะสับสนกันนิดนึงทองขาวกับทองคำขาวต่างกันนะครับทองขาวเนี่ยคือไวโกที่มีส่วนผสมของทอง 75% นะครับสมกับแพลตินัมแล้วแต่สัดส่วนของสูตรนั้นๆ นะครับเพื่อให้ได้ออกมาเป็นทองขาว 18K นะครับทองคำขาวคือแพลตินัมเลย 100% นะครับข้อดีของแพลตินัมก็คือแข็งมากๆนะครับคนถึงนิยมเอาแพลตินัมไปทำแหวนเพชรนะครับเพราะด้วยความที่เขาแข็งมากๆเนี่ยตัวหนามเตยที่ใช้เกาะเพชรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดน้อยมากกว่าแล้วก็ลวดลายค่อนข้างจะจำกัดเพราะด้วยความแข็งมากๆของวัสดุเนี่ยทำให้ช่างทำงานลำบากทองขาวนะครับหรือไวโกเนี่ยถึงได้รับความนิยมมากนะครับเพราะตัวของเขาเองก็แข็งอยู่แล้วแต่จะไม่แข็งเท่าแพลตินัมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้เกิดขึ้นลวดลายหรือเกิดทรงเนี่ยก็ทำได้หลากหลายมากกว่าอันสุดท้ายคือพิงโกนะครับหรือโรสโกก็จะเหมือนกับทองขาวนะครับก็จะเป็น 18K เหมือนกันอันนี้จะมีทองผสมอยู่ 75% แล้วก็จะเป็นอลลอยพิงจากอิตาลีนะครับเอาเข้ามาผสมสัดส่วนของอลลอยที่เราใช้ต่อทองเนี่ยแล้วแต่สูตรใครสูตรมาแล้วแต่สีที่เราต้องการจะออกมาคุณสมบัติจะเหมือนกับทองขาวทุกอย่างก็คือแข็งทำจิวเวลรี่ได้สวยเนี๊ยบนะครับเนียนแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งมากถึงขนาดดัดทรงหรือทำให้มันเป็นทรงที่วิจิตรไม่ได้ไอ้ตัวอลลอยที่มันผสมเนี่ยครับมันเป็นอลลอยที่ทางอิตาลีจดลิขสิทธิ์ไว้ก็คือถ้าเกิดใช้อลลอยเนี้ยผสมกับทองเท่านี้ก็จะได้เป็นสีพิงค์แน่ๆสองก็คือคุณภาพหรือมาตรฐานของตัวอลลอยเนี่ยที่นำเข้าจากอิตาลีที่มีจดลิขสิทธิ์ถูกต้องเนี่ยครับมันจะไม่เปลี่ยนสีนะครับบางคนหรือว่าบางที่ที่ซื้อมาเหมือนกับว่าในตลาดมืดหรืออะไรอย่างนี้ครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้บางทีเขาอาจจะผสมทองแดงหนักผสมเข้าไปนะครับใช้แล้วเนี่ยสีของเครื่องประดับอาจจะดำนะครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนาคอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับนาคเนี่ยจะมีทองอยู่แค่ 40% ผสมกับทองแดงนั่นคือเหตุผลที่ทำไมนาคถึงดำทำไมพิงโกถึงไม่ดำครับผม